ียงเสะเทือนไปไกลดังว่านั้นหัวหน้าเทวดารีบตอบท่านว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องและสนใจอะไรกับศีลธรรมกันท่านเขาเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับผมตัวเองตลอดเวลามีน้อยรายเป็นทีที่มนุษย์จะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมนั้นมนุษย์คนใด